สวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับ Your Friend is a Doctor ทาง Dr. V Channel นะครับผมนายแพทย์วีรพันธ์สุวรรณไมเพื่อนทุกท่านนะครับมีคำถามมาหลายครั้งนะครับว่าเด็กๆลูกหลานของเราเนี่ยจะต้องฉีดวัคซีนหรือเปล่านะครับนะคำตอบนี้วันนี้ผมหามาให้ทุกท่านแล้วนะครับโดยเปเปอร์ที่ผมหามาเนี่ยนะครับได้ตีพิมพ์ใน New England Journal of Medicine นะครับเมื่อวันที่27พฤษภาคมปีนี้เอง2021นะครับนะเอามาสรุปสั้นๆให้ทุกท่านฟังนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าการเปเปอร์นี้นะครับเป็นการฉีดวัคซีนตัว Pfizer BioNTech นะครับซึ่งเป็นการฉีดในเด็กนะวัยรุ่นนะครับตั้งแต่อายุ12ถึง15ปีนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีการเปรียบเทียบนะกับวัยรุ่นที่อายุ16ถึง25ปีด้วยว่าผลเป็นอย่างไรนะครับจริงๆตัวโควิด-19 วัคซีนเนี่ยนะครับเราเริ่มมีการอนุมัติใช้นะเป็นกรณีฉุกเฉินตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2020นะก็คือเมื่อปีที่แล้ว6เดือนที่แล้วนี่เองนะครับแล้วตอนนี้ทั่วโลกก็ได้การฉีดกันไปหลายพันหลายร้อยล้านโดสเรียบร้อยนะครับหลังจากที่อนุมัติใช้ Emergency ไปไม่นานนะครับในเด็กเนี่ยก็มีการทดลองเหมือนกันนะโดยเขาฉีดในเด็กไปประมาณ 2,200 คนนะครับ 2,200 คนเนี่ยนะครับคือเด็กที่อายุระหว่าง12ถึง15ปีนะครับโดยแบ่งเด็กออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มหนึ่งได้วัคซีนนะครับกลุ่มหนึ่งได้ยาหลอกนะแล้วก็ฉีด2โดสนะครับ2โดสที่ห่างกัน21วันนะโดยยาที่เขาใช้วัคซีนที่เขาใช้ก็คือตัว Pfizer BioNTech นะครับขนาด30ไมโครกรัม per doseนะครับเทียบกันกับตัวพลาซิโบก็คือตัวที่เด็กที่ไม่ได้รับยานะครับปรากฏว่าผลเป็นอย่างไรเพื่อนรู้ไหมนะตัวผลเนี่ยเขาแปลผลหลายๆแง่มุมนะครับไซด์เอฟเฟกต์เนี่ยเอาจริงๆก็ไม่ได้แตกต่างกันนะทั้งในเด็กในวัยรุ่นนะที่มากกว่า16ถึง25ปีแล้วก็ในวัยผู้ที่อายุมากนะครับว่าไม่แตกต่างกันมากนะครับปรากฏว่านะครับ efficacy ของวัคซีนเนี่ยนะครับสูงในเด็กนะ12ถึง15ปีเนี่ยสูงถึง 100% นะครับถ้าได้ครบ2เข็มแปลว่าอะไรแปลว่าในกลุ่มที่เขามีการฉีดวัคซีนนะครบ2โดสห่างกัน3สัปดาห์แล้วนะครับในกลุ่มนี้เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับวัคซีนเนี่ยกลุ่มที่ฉีดวัคซีนครบไม่มีใครติดโควิด-19 เลยนะครับแต่ในขณะที่กลุ่มที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนนะครับอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยมี16รายที่ติดโควิด-19 นะครับแต่นะอันนี้คือกลุ่มที่สำเร็จ2โดสนะติดกันแต่ในกลุ่มที่ฉีดไปโดสเดียวนะครับโดสเดียวเนี่ยนะปรากฏว่าในกลุ่มที่ได้รับวัคซีนเนี่ยก็มี3เคสที่ติดนะครับแต่ถ้าไปเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนนะครับก็พบว่าในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยมี12เคสที่ติดไปเรียบร้อยนะเพราะฉะนั้นคนที่ฉีดวัคซีนแม้เข็มเดียวเนี่ยก็มีประสิทธิภาพที่สูงกว่าคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนนะครับและถ้าฉีดครบ2เข็มแล้ว efficacy 100% นะครับคือป้องกันได้เลยนะครับโดยผลข้างเคียงที่เขาพบในนี้ก็คล้ายๆคนบ้านเราคล้ายๆผู้ใหญ่บ้านเรานั่นแหละก็คือเจ็บปวดที่บริเวณที่ฉีดยานี้พบ 80-85% นะครับพบว่ามีไข้ประมาณ 20% นะครับแล้วก็ไซด์เอฟเฟคเนี่ยจะเกิดขึ้นในโดสที่2มากกว่าในโดสที่1นะครับโดยสรุปเปเปอร์นี้นะครับสรุปแน่นอนแล้วว่า efficacy ในการที่ฉีด Pfizer BioNTech ให้กับเด็กในอายุ 12-15 ปีมีประโยชน์แน่นอนนะครับผลข้างเคียงไม่ได้พบแตกต่างกับในกลุ่มอื่นๆนะครับในขณะที่ efficacy พบ 100% นะดูแล้วดีกว่าในผู้ใหญ่ซะด้วยซ้ำแต่กลุ่มทดลองเนี่ย 2,200 คนนะครับก็คือเป็นกลุ่มที่เล็กอยู่นั่นเองนะครับในอนาคตครับเราจะต้องมีการฉีดวัคซีนให้ในเด็กกลุ่มนี้อย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าตอนนี้เราคงต้องรอเปเปอร์ต่างๆที่มาจากทางฝั่งอเมริกาฝั่งยุโรปก่อนนะครับแล้วก็ทางฝั่งจีนนะซึ่งจะใช้ซิโนแวคซิโนฟาร์มในเด็กที่อายุตั้งแต่3ปีขึ้นไปอันนี้คงต้องรอด้วยนะครับในเมืองไทยเรายังไม่มีการฉีดวัคซีนในเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะครับแต่อย่างไรก็ตามอีกไม่นานผมเชื่อว่ามีการฉีดแน่นอนนะครับสำหรับตัวไฟเซอร์ที่จะมาถึงในไม่ช้านี้นะครับเพื่อนๆครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับท่านนะครับอย่าลืมครับผมเป็นเพื่อนของท่านคนหนึ่งท่านมีเพื่อนที่เป็นหมอ Your friend is a doctor ขอให้ทุกท่านแข็งแรงและมีความสุขนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ